โอ้ยเขาไม่มั่นใจเลยช่วยร้องเพลงนี้ด้วยนะครับขอเสียงเพลงดังขึ้นนิดนึงได้ไหมฮะรบกวนด้วยนะครับผมถ้าเราทักแล้วเธอหายก็แปลว่าอยู่กับเขาถ้าวันไหนไม่ได้คุยก็แปลว่าเธอไม่เหงาเหมือนกับเป็นเนี่ยมาแค่ที่จนชินแล้วเรา oh, oh, oh. ถ้าเธอโทรเมื่อไรก็รู้ไม่มีปัญหาเพื่อนคนนี้ต้องคอยคำปรึกษาเธอจะคิดถึงกันอีกทีตอนนี้น้ำตาได้แต่คิดว่าเธอเป็นฉันจะไม่ทำแบบนั้นติดที่เธอได้ไม่ได้เลือกฉันอยากสั่งให้เธอได้ไม่ต้องรอเขาแต่ติดที่ฉันเป็นคนนับฟังต้องนัดบอกเธอทุกเช้าว่าเธอได้ยอมไปรักกับเขาเอาเลยเธอรักก็มากขนาดนั้นเจ็บมากโทรมาโทรมาไม่ใช่บอกแต่จะคอยเยียวยารับบทเป็นที่ปรึกษาตอบได้ถึงปัญหาคอยรักษาแฟนใจให้เธอขอหน่อยได้ไหมโทรมานะโทรมาขอบคุณมากจะอยู่ทุกเวลาบอกเวลาเธอเหงาให้เธอไปดีกับเขาได้แค่นี้แต่ดีมากเลยน่ารักมากเลยนะอย่างน้อยขอเก็บแค่ท่านี้ได้ไหมโหช่วยกันมากเลยขอบคุณมากครับข้างหลังยืนนิ่งเลยนะร้องคนต่อไปได้ไหมไม่จริงไม่เชื่อไปเธอบอกว่าเขาไม่สนใจเธอบอกว่าเขาไม่สนไปเธอบอกว่าเขาไม่เคยเข้าใจต่างกับฉันที่คอยเข้าใจแต่สงสัยว่าทำไมต้องไปรักเจ็บกินชีฉันก็ยังไม่ยอมรับแต่เป็นคนดีที่เธอไม่ยอมรับมันเจ็บตรงนี้แต่ก็ต้องยอมรับถ้าเป็นฉันจะไม่ทำแบบนั้นติดที่เธอนั้นไม่ได้เลยฉันอยากสั่งให้เธอได้ไม่ต้องรักเขาแต่ติดที่ฉันเป็นคนนับฟังต้องนัดบอกเธอจนเช้าแล้วเธอได้ยอมไปรักกับเขาเอาแต่เธอรักเขามาขนาดนั้นว่าเจ็บเมื่อไรก็โทรมาได้โทรมาไม่ใช่บอกแค่จะคอยเยียวยาก็บอกเป็นที่ปรึกษาบอกได้ถึงปัญหาคอยรักษาแฟนใจให้เธออีกรอบสรุปไปด้วยกันอย่างน้อยแค่โยกๆก็โอเคแล้วนะอะไรนะเฮ้ยรู้ใจด้วยขอบคุณมากๆเลยครับเพลงต่อไปน้องไม่พอครับI'm not the one who's running out of time.
่ฉันมันเหมือนเป็นไข้เจอเธอทุกวันจะพูดจะบอกอะไรสุดท้ายยืนที่เป็นไข้คนละคนไปดูเธอไม่สบายแต่เธออาจป่วยเป็นไข้ที่ชนละคนที่ใช่ถ้าใครทำเธอเสียใจจะใครคนฉันคนไปจะพูดกับเธอโอเคธรรมดาถ้าเธอไม่ได้กว่าเธอตอบว่าฉันแค่ไม่ดีคิดไม่ได้ฉันมีโอกาสที่อยากบอกคุณคือทำให้เราหลอกแค่เพียงจะบอกคอมเมนต์ด้วยการจดหมายเช็คมาลงว่าเป็นพาราไดส์อยู่เอาไว้ตอนปลายไม้วันนั้นที่เราได้ชนกันคงเป็นเพราะฉันไม่ได้นอนมาหลายวันหัวใจกับความรู้สึกจะทำตัวเป็นหัวหน้าแล้วแอบมันโยนโอทีทั้งทั้งที่ลาไปล่วงหน้าฉันนอนไม่พอนอนไม่ได้ดวงใจเดือดร้อนกว่าเป็นแฟนกับเธอเมื่อไหร่ทำกันไม่ได้ว่าเธอจะบอกกับตัวเองว่าไปนอนไหมบอกตัวเองให้เลิกคิดถึงเธอเอาไว้คิดถึงช่วงเวลาที่เธอทั้งคืนเธอก็ไม่รู้ดีไปนอนไหมบอกกับฉันแต่เรายังไม่ฟังคำว่ารักในยุคสมัยนี้นะแล้วก็เราเป็นคนรุ่นใหม่บางครั้งเราชอบความสะดวกสบายชอบความแบบฉับเร็วรวดเร็วอะไรเงี้ยครับซึ่ง Attack นี่คือดีมากๆเราไม่ต้องขยี้ไม่ต้องซักอะไรเยอะแยะมากโยนเข้าเครื่องซักผ้าออกมาสะอาดเลยครับจริงจัดการให้หมดแล้วใช่ครับผมเต้ละครับครับผมนะฮะไลฟ์สไตล์ก็เป็นคนชอบใส่เสื้อสีอ่อนแต่กินอาหารสีเข้มใช่และเลอะบ่อยด้วยและจะต้องเลอะทุกวันคือวันไหนเนี่ยคือใส่เสื้อสีอ่อนต้องกินอะไรที่มันกระเด็นอยู่ต่อเป็นใช่ไหมครับพี่เราไหนใส่เสื้อสีเข้มไม่เคยเป็นเลยหรือว่ามันเป็นแต่เราไม่เห็นก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเป็นตะก่อนก็คือจะต้องแบบเข้าห้องน้ำแล้วเอาสบู่ถูแล้วก็จะเลือกออกมาจากห้องน้ำเป็นเสื้อดวงๆอย่างเงี้ยใช่กลับไปก็ต้องให้แบบพี่แม่บ้านแบบแช่ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอแท็กใหม่เขาแบบคือไม่ต้องขยี้ไม่ต้องแช่อะไรเพราะเขามีไมโครวอชนี่ซึ่งสามารถเข้าทางประสาทได้ลึกซึ้งถึงเส้นใหญ่เอ้ยลึกซึ้งว่ะทางประสาทลึกถึงเส้นใหญ่ผ้าเลยใช่เนอะไม่ต้องขยี้ไม่ต้องแช่ครับผมซักเลยใช่ระวังหลุดที่ซักนะหลุดที่ซักล้างที่สุดแน่ๆ
ไม่ทันเว้ยตื่นเว้ยอยู่ข้างเวทีเมื่อกี้ตอนร้องให้เอ๊ะเราเตรียมอะไรดีนะตอนมาเราก็แท็กมี2ตอนกลับเหลือแค่1ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่จะว่าไปเมื่อกี้มี2มี1พูดถึงกลิ่นมี4กลิ่นด้วยครับครับผมสีด้วยกันชอบกลิ่นไหนสีไหนกันบ้างเนี่ยอยู่นะคริสชอบสีไหนอยู่แล้วสมมุติว่าถ้าเราให้ตัดพี่หมากเพราะว่าพี่หมากเนี่ยเมื่อกี้เขาชอบมากกับ Clean Advance พี่หมากชอบสีอะไรฮะถูกต้องแล้วสีฟ้าไม่ซ้ำไม่ซ้ำผมไม่ซ้ำพี่หมากกลิ่นหอมสดชื่นอันนี้คือสิ่งที่พี่หมากชอบมากจริงๆได้ลองดมดูแล้วครับผมแต่รู้สึกว่าจมูกขวาผมชอบกลิ่นนี้จมูกขวาชอบรูปไปรูปจมูกขวาชอบกลิ่นนี้แต่พอดมรูจมูกซ้ายเอ๊ะรูจมูกซ้ายก็ชอบกลิ่นนี้อ่ะจะโหเลยกลายว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปหาหมอหรือเปล่าไปหาหมอเพราะว่าชอบไม่เหมือนกันในสองรูจมูกนอนไหมไปนอนไหมไปนอนไหมเออแต่ก็คือชอบทั้งสองกลิ่นนี้ชอบทั้งหมดเลยด้วยครับมันใช่ครับก็จะมี Lady Elegant แล้วก็ Charming Romance Charming Romance ครับพี่เต้ถ้าบอกห้ามซ้ำนี่ก็คือเหลือแค่กลิ่นเดียวแล้วล่ะคงเต้เป็นคนแบบทำงานหนักกลับมาบ้านก็อยากจะแบบรีแลกซ์หรือแบบออกจากบ้านเนี่ยได้ดมเสื้อหอมๆก็จะรีแลกซ์ก็เลยชอบกลิ่น relaxing botanic รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายครับหอมครับอันนี้ข่าวคนไปเที่ยวเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเที่ยวแบบสบายเพราะว่านี่ชัยแบบจะไปแบบลุยไปเที่ยวลุยๆแล้วถ้าเสื้อไปเที่ยวลุยๆเนี่ยรับรองเดี๋ยวดินโคลนกระเด็นใส่เสื้อพึ่งน้องแอคแท็กใหม่นี่ก็ไปยาวๆก็สามารถพกไปทั่วได้ใช่ครับใช่ป่ะคือบางทริปถ้าเราไปกันยาวๆอ่ะใช่ครับเข้าเป็นแบบอพาร์ตเมนต์หรือ Airbnb เขาก็มีเครื่องซักผ้าก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องเสียเวลามาแช่อะไรเงี้ยเราเอาเวลาไปเที่ยวดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวต้องครึ่งวันต้องมานั่งซักผ้าจริงประหยัดเวลาไปได้เยอะนะใช่ใช่ครับถูกต้องถูกต้องงั้นอยากเชิญชวนเลยจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้พี่หมากก็ออกมาโชว์ให้ดูแล้วครับเปื้อนแบบว่าโหเคลิบมากแล้วครับซักให้ดู25นาทีสะอาดมากๆนี่คืออนุภาพของ Attack ใหม่เลยนะครับแล้วก็เชิญชวนเลยนะคือถ้าซื้อครบทุกๆ800บาทอ่ะก็จะได้เสื้อสุดพิเศษนะครับเป็นเสื้อ Attack X Benzilla พิเศษมากๆสำหรับวันนี้เท่านั้นเลยนะงั้นสามารถเนี่ยซื้อได้วันนี้เอาไปเสร็จนำมายื่นให้ทีมงานด้านขวาเวทีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รับของที่ระลึกกลับบ้านไปเป็นของขวัญจาก Attack นะ Attack X Benzilla นั่นเองทั้ง2คนFriends of Attack ครับครับผมเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาได้ลองได้สัมผัสกับความเจ๋งของ Attack ใหม่กันหน่อยครับครับผมก็คือของดีๆอย่างเงี้ยผมไม่อยากเป็นเฟรนด์กันแค่2คนอยากเชิญทุกคนมาเป็นเฟรนด์ด้วยกันเยอะๆนะครับเพราะว่า Attack ใหม่เนี่ยเหมาะคนรุ่นใหม่มากที่อยากจะประหยัดเวลานะครับใช่ก็คือเทคโนโลยีอะไรเขาล้ำไปอีกมากเลยเหมาะคนรุ่นใหม่ที่แบบไม่มีเวลาแล้วอยากแบบใช้ชีวิตอย่างสุขสบายต้องครับใช่ผมก็มาลองใช้กันเยอะนะครับของดีผมไม่เคยลองใครครับผมก็แล้วก็ฝากด้วยเดี๋ยวเต้คริสเนี่ยในฐานะเฟรนด์ออฟแบ็คแท็กครับจะมีเซอร์ไพรส์กับทุกคนด้วยฝากติดตามเราไม่บอกกันเลยรับรองว่าของดีแน่นอนครับผมครับผมเลิศเลยนะเลิศอัดไปเลิศเกินเลิศที่สุดใหม่เขาเลิศเกินครับผมพี่คริสสักหน่อยฮะก็อย่างถูกอย่างที่พี่เต้พูดเลยครับผมรู้สึกว่าในยุคนี้เราเน้นความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับก็แอทแทคสูตรใหม่รับรองว่าสะดวกสบายตามใจพวกคุณอย่างแน่นอนนะครับบางครั้งต้องมายุ่งยากกับการแช่การขยี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีไมโครวอชมีพลังซักที่มันดีมากๆก็สะดวกสบายซักโยนซักแล้วออกไปใช้ชีวิตได้เลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะเอาฝากผลงานอีกสักหน่อยติดตามอะไรได้บ้างครับช่วงนี้ครับผมตอนนี้ก็ยังมีเอเชียทัวร์อยู่นะครับผมในคอนเสิร์ตเพิ่งไปที่ประเทศแรกมาเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ครับเดี๋ยวจะมีไปต่อก็ใครว่างสะดวกบินตามไปด้วยกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนั่งสายอะไรไปนะครับนั่งสาย8สายการบินไหมล่ะไปด้วยแปดไปดูแล้วมันจะไปรอที่บขสนะเดี๋ยวเจอกันจะถึงไหมนั่นแหละก็มีซีรีส์2เรื่องครับในปีนี้ครับ The Jungle แล้วก็บทกวีของปีแสงออนแอร์ภายในเดือนนี้แล้วครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับครับผมเจอกันอีกไม่กี่วันอีกไม่ถึง10วันนะครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตเบลูก้านะผมไปแน่นอนพี่เจอผมแน่โอเคโอเคเห็น2อยู่ซุ่มกันอยู่ซุ่มอยู่4คนใช่ครับผมก็เดี๋ยววันที่20เรียนเชิญด้วยนะครับถ้าไปจัดไปเหมือนเอาเชิญงานแต่งเลยเอาเสียงคนไปเบลูก้าแน่นอนหน่อยไปใครมีบัตรแล้วเนี่ยอย่าทำหายนะครับผมเก็บไว้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่20นะครับแล้วก็ขอให้ทั้งฮอลล์เนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งของ Attack ใหม่ด้วยนะครับเสื้อผ้าที่เตรียมมาอย่างดีเลยเอาง่ายว่าคอสตูมในเบลูก้าทั้งหมดต้องซัดด้วยไอ้แท็กใหม่เท่านั้นเอางั้นเลยเหรอคือเต
้ออกมาจากเวทีขอให้กลิ่นตีจมูกมาเลยใช่เพราะฉะนั้นในวันที่เบลูก้าเล่นจบรบกวนเชิญพี่ๆทุกคนไปดูด้วยได้นะครับเชิญนะครับเชิญนะครับแล้วก็เดี๋ยวกันจะมีซีรีส์เรื่อง Cherry Magic เหมือนกันนะครับช่วงนี้เราสองคนแบบรีเลทกับญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะคริสก็ไปชื่อจริงนี่ก็เป็นซีรีส์จากทางญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ครับแล้วเดี๋ยวคริสก็มีคอนเสิร์ตญี่ปุ่นนะAttack in ใช่มันจวกหมองมากันหมดเลยอ่ะโอซึกะไดซึมะเดซให้แฟนๆญี่ปุ่นมาซื้อก็คงจะดีอ่ะนะใช่ๆๆก็คือมาบินมาซื้อที่นี่เลยมาซื้อที่นี่เท่านั้นเอ๊ะคุ้มมั้ยนะโอเคฝากด้วยนะครับทุกคนฝากด้วยครับซุโกยเดสกะสุโกยเดสโกเดสแปลว่าสุดปังสุดปังมากๆนะ Friend of Attack เนอะติดตามผลงานแล้วก็ติดตามในฐานะ Friend of Attack ด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณคริสสวยๆหล่อๆนะครับให้ทุกคนได้สแนปภาพกันแล้วกันนี้ครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านบริหารนะครับได้ถ่ายภาพกับ Friend of Attack ทั้ง2คนเลยนะครับ Mr. Shimizu Yuji ครับ CEO of Kao Industrial Thailand Company Limited ครับ Mr. Masuoka Shinji VP of Marketing Please join us on stage as well And Mr. Koike Yasuyuki, VP of Sales. Jisoda, Friend of Attack, ฮะตอบโจทย์สุดๆเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่อย่าลืมนะเมื่อกี้สัญญากับพี่เต้ที่คริสกันไปแล้วนะใช่ไหมไปที่ไหนได้กลิ่นต้องฟุ้งหอมเป็นกลิ่น Attack ใหม่เลยนะฮะเลือกได้เลยครับมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกัน Clean Advance จำไว้สีฟ้านะที่มาร์คชอบมากอันนี้เป็นกลิ่นหอมสดชื่นฮะส่วนพี่คริสเขา2รูจมูกเขาแตกต่างกันนะฮะรูนึงเขาชอบ Charming Romance นะฮะอีกรูนึงชอบ Lady Elegance กับสีชมพูกับสีแดงก็จะเป็นกลิ่นแบบ Floral Floral ขอบคุณครับขอบคุณท่านบริหารด้วยนะครับ Thank you very muchAll our executives on stage, thank you so much. ขอบคุณมากเลยครับแต่คริสยังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวไปที่แบ็คดรอปพี่ๆสัมภาษณ์รอสัมภาษณ์อยู่นะฮะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันนะฮะ